ก็บผักหวานเด้อพี่น้องเด้อบางแน่จ้ะสูงเลยแต่สะอ่อนหยอดผักหวานจ้ะเจฟ้าสิเก็บผักหวานไปฝากงาจ้ะเจฟ้าเห็นมันแตกแล้วเพราะว่าผักหวานนี่เฮาเก็บเท่าไหร่นะคะเพิ่นแห้งแตกยอดได้พี่น้องเพิ่นแห้งแตกยอดนะคะแห้งหลายคักเจฟ้าก็เลยอันสิเก็บผักหวานไปฝากงาจ้ะนี่ค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเด้อให้เจฝากเก็บไว้หลายสักก่อนจ้าให้เจฝากเก็บไว้หลายก่อนเด้อนั่งเก็บผักหวานได้พี่น้องเห็นบ่ได้นั่งเก็บผักหวานกันจ้ะแต่จริงต้องให้มันหยอดยาวกว่านี้ก็ได้เพราะว่าแต่ว่าเจฝากสิไปยามยาก็เลยเก็บให้เพิ่นก่อนเพื่อว่ามันบ่ค่อยได้ไปนะคะเพราะว่าบ้านเจฝากกับบ้านยาก็ให้กัดไก่กัดอยู่ประมาณ20โลแบบนี้นะคะนี่ธุระกะเลยสิเก็บให้เพิ่นจ้ะแต่ว่าเฮาเก็บหลายเท่าใดมันแห้งแตกได้ค่ะผักหวานนะเก็บเท่าใดก็แห้งแตกค่ะกำลังเริ่มเก็บจ้ะกำลังเริ่มเก็บจ้ะพี่น้องมาเก็บแล้วกันจ้ะเก็บต้นนี่แล้วจ้านี่เก็บมาเก็บต้นสูงค่ะนี่ต้นมันสูงเขาก็ค่อยเก็บไปจ้าเก็บตัวที่ว่ามันหยอดยาวๆนะจ้ะเนาะนี่ถ้ามาเบิ่งไกลๆแบบนี้จ้ะนี่แดดส่องบ่มีคนถือกล้องให้ถือไมค์เซลฟี่ก็อยากสั่นเลยเด้อจ้ะเพราะว่าอันมันยาวเจฟ้าดึงลงมาก็มันยาวหลายมันสั่นตึกหลับก็อยากให้พี่น้องได้เห็นแบบว่าคักๆนี่แหละค่ะนี่แน่จ้ายอดผักหวานนะคะคักบ่สะอ่อนบ่ปลูกกระไว้นะคะพี่น้องปลูกพอได้กินแต่ก่อนโอ้ยไปซื้อเพิ่นเจฟ้าเป็นคนมากินนะกินผักหวานไปซื้อเทื่อละ50เทื่อละ100ก็เลยอ่ะซื้อมาละยายปลูกเบิ่งเลยนะเจ้าผู้เฒ่าก็เลยว่าซื้อมาให้แม่เพราะปลูกเพราะมือเรามันเย็นนะจ๊ะมือเรามันเย็นก็เลยให้เราปลูกแบบนี้นะจ๊ะคืออ่ะปลูกนี่บางคนนี่ปลูกกระติดได้บางคนก็ปลูกกระต่ายนะคะแม่ปลูกค่ะนี่เราบ่ใจห่อนคิดเจฟ้าเจฟ้าเป็นคนใจห่อนอันนี้เจฟ้าเก็บไข่ย่าจ่าสิเอาไปฝากแม่ย่ามื้อนี้สิเอาไปฝากเพิ่นแนวกินเพิ่นเบิดบ่ได้อยู่นะเพิ่นก็ได้ยืนแนวกินให้เพิ่นนะมีย่าก็ได้พี่น้องเอ้ยเป็นลูกสะใภ้เพิ่นมันก็อยากๆน้อยๆนึงแหละเนาะบ่เฮ็ดบ่อาเซาะแม่ย่าก็บ่ฮักได้พี่น้องจ้าแม่บ่เอาแต่หาไปนำเพื่อกับบ่มักได้เพื่อนบ่มักปล่อยมักดาคนผู้ไทยเพื่อนบ่ค่อยมักปล่อยมักดาได้พี่น้องจ้านี่ล่ะจ้าเจฟ้าก็เก็บผักหวานจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยสะอ่อนเด้บางแน่สุ่มสุ่มโอ้ยโอ้ยเจ๊สะดุดลมสะละนอนี่ให้เบิ่งจ้าเว้ยตาไล่บ่พี่น้องเจฟ้าผ้าหมุนติ่วติ่วไปติ่วติ่วมาอันนี้เจฟ้าซื้อเพิ่นมาต้นละ10บาทจ้ะพี่น้องจ้ะต้นละ10บาทเอามาปลูกเอาจ้ะซื้อมาปลูกเอา3-4ปีออกมาผลผลิตออกมาแบบนี้ล่ะผลผลิตออกมาแบบนี้ล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะก็พอได้เก็บเห็นบ่เมื่อเจฟ้าลิกลักลิกลักลำคาญเก็บผักหวานจากพี่น้อง
จะประมาณนี้แหละค่ะยอดสูงยอดสูงนี่ค่ะยอดผู้สูงต้นประมาณซ้ำนี่แหละเจ๊ฝ่าซื้อมาต้นละ10บาทนี่ค่ะต้นละ10บาทซ้ำนี่แหละเจ๊ฝ่าซื้อมาปลูกอะค่ะเพิ่นกล้าเพิ่นเพาะหายแล้วเจ๊ฝ่าก็ซื้อมาเจ๊ฝ่าเก็บเอามันตกลงมายอดหน่อยๆมันสร้างมันเถาะคอยเก็บไปนี่ค่ะเจ๊ฝากกะอันใดมันยากเจ๊ฝากกะเอาอันใดมันบ่ยากเจ๊ฝากกะบ่เอานะคะก็คือแบบว่าไข่เพิ่นยากแต่แตกยอดมากนี่ค่ะต้นประมาณซ้ํานี้แหละตอนเจ๊ฝากซื้อมาปลูกต้นละ10บาทนี่แหละค่ะตอนที่เจ๊ฟ้าซื้อมาปลูกต้นละ10บาทเท่านี้แหละค่ะห่านเห็นบ่ยอดมันยากเลยค่ะโอ้ยปวดแขนเด้ปวดแขนหย่อนใหม่เซลฟี่นี่มือนี่ค่ะบ่ถนัดบัดนี้นี่มือนี่ค่ะบ่ถนัดพี่น้องเอ้ยอยากให้พี่น้องได้เห็นนี่แหละถนัดแขนขวาเด้อเอาใหม่เด้อถนัดแขนขวาเวลาเก็บแขนซ้ายบ่ถนัดจ้ะแห้งคนเฮามันบ่คือกันเด้อเนาะพี่น้องเนาะนี่มาจ้ะมาเก็บผักหวานน้ำกันจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ะพี่น้องโอ้เห็นหัวเจฟ้าบ่นี่แหละค่ะพี่น้องจ้าเจฟ้าไปเก็บผักหวานมาว่าสิหายง่ายนะคะนี่เด้อสิเอามากรอบให้เบิ่งจ้ะได้หลายอยู่ได้เพิ่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นกับพ่อแก่นะคะเพิ่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นกับพ่อแก่เนี่ยซ้ำนี่ค่ะถ้าเขาไปซื้อตลาดนี่50บาทเลยค่ะอันนี้บริไซน้ำบริไซยางจ้ะเก็บสดๆจากต้นนะจ๊ะอันนี้ก็คือผักหวานเก็บสดๆจากต้นจ้ะพี่น้องจ้ะเจฟ้าจะเอาไปฝากแม่ย่าจ้ะอันนี้ก็คือเก็บแล้วเมื่อตะกี้นี่นะคะปะไปเบิ่งน้ำกันว่าตอนเจฟ้าเก็บเป็นจังไดนะจ๊ะพี่น้องจ้ะพี่น้อง